ทุกคนวันนี้เงินเดือนออกเย็นนี้เราไปกินชาบูกันนะได้สิพี่หนูก็ไม่ได้กินนานแล้วพี่หลงเราไปด้วยกันนะใช่หลงเย็นนี้เราไปด้วยกันนะอ๋อพอดีเย็นนี้ผมมีนัดแล้วครับทุกคนตามสบายเลยนะไว้คราวหน้าละกันพี่ก็เป็นแบบนี้ตลอดแหละวันนี้พี่ติดธุระจริงๆไว้คราวหน้านะพี่สัญญาพอเถอะหลงก็คงติดธุระจริงๆนั่นแหละงั้นพวกเรา3คนไปกินด้วยกันนะพวกเธอ2คนไปกันเถอะพอดีช่วงนี้ฉันกินเจอ่ะไว้ฉันออกเจเพราะฉันเป็นเจ้ามือเลี้ยงพวกเธอเองนะเธอพูดแล้วนะพาเมล่าใช่ๆพี่พาเมล่าพูดแล้วนะผมจะรอกินของฟรีนะครับจ้าไว้เดือนหน้ารอกินของฟรีได้เลยนะแล้วฉันจะพาพ่อกับแม่ฉันกินด้วยงั้นผมขอพาพ่อกับแม่ผมไปกินด้วยนะครับเอ้าหลงทีแบบนี้ถึงขั้นจะพาครอบครัวมากินของฟรีเลยเหรอพี่หลงอย่าบอกนะว่าพี่รอกินของฟรีมันไม่ใช่แบบนั้นครับพี่พอเถอะพอเถอะจะถึงเวลาเข้างานอยู่ละไปทำงานดีกว่าเออพี่พี่พาเมล่าคือผมไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะครับคือผมหมายความว่าผมอยากพาพ่อกับแม่ลองไปกินดูผมไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่ออกเงินเลยนะครับหลงพี่เข้าใจไม่ต้องไปสนใจพวกเขาสองคนหรอกเราอะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็พอแล้วครับพี่นี่ก็จะใกล้เวลาเข้างานแล้วนะเรารีบเข้าไปเถอะเดี๋ยวสายนะครับเมพี่ว่ากระเป๋าใบนี้สวยไหมคะสวยสั่งเลยสั่งเลยสั่งให้พี่ด้วยนะพี่เอาสีเขียวพี่เมเงินเดือนก็เพิ่งออกพี่ก็ช็อปเลยนะพี่ไม่ส่งเงินให้ทางบ้านบ้างหรอคะไม่ต้องหรอกที่บ้านพี่ก็มีแค่แม่คนเดียวเดือนที่แล้วพี่ก็ส่งให้แม่ตั้ง 2,000 ละแม่คนเดียวพอใช้แล้วฮะ 2,000 แค่ 2,000 มันจะไปพออะไรคะพี่พี่ว่าพอแล้วนะที่บ้านพี่แม่ก็อยู่คนเดียวไม่ได้ใช้จ่ายอะไรแถมของที่บ้านก็ไม่ได้แพงเหมือนของในเมืองพอใช้แล้วค่ะพี่อันอย่าลืมนะสั่งให้พี่ด้วยเดี๋ยวพี่โอนเงินให้ดูแล้วค่ะโอเคนะเดี๋ยวพี่เอาเอกสารไปบอกครับพี่พาเมล่าเย็นนี้พ่อกับแม่ผมจะเข้ามาในเมืองเราไปกินชาบูกันนะครับได้สิร้านไหนล่ะหลงพี่เมย์หนูว่าพี่หลงเขาคงอยากให้พี่พาเมล่าเลี้ยงแม่เลยใช่เพราะว่าครั้งก่อนพาเมล่าบอกว่าจะเลี้ยงก็เลยพาครอบครัวมากินด้วยพี่เมย์กับน้องอันไปด้วยกันนะครับหลงแล้วพ่อแม่หลงมาจากที่ไหนหรออ๋อมาจากบ้านบนดอยครับบ้านบนดงบนดอยอะไรของเธอหลงตอนผมเป็นเด็กผมโตมาจากหมู่บ้านคนไทยเชื้อสายจีนที่อยู่บนดอยครับอ้าวหรอดีเลยนานๆทีพ่อกับแม่ของหลงจะมาหางั้นพวกเราไปด้วยกันนะวันนี้หนูไม่ว่างค่ะพอดีว่าหนูมีนัดกับผู้ชายไว้แล้วพี่ก็ไม่ว่างนะพอดีเย็นนี้พี่จองคิวไว้ว่าจะไปทำเล็บหน่อยอ่ะอันเราไปถ่ายรูปกันเถอะป้าพี่เราไปถ่ายรูปสวยๆลงสตอรี่กันดีกว่าพี่พาเมล่าเย็นนี้เราไปกินด้วยกันนะครับได้สิร้านไหนล่ะก็ร้านข้างๆบริษัทเราไงโอเคถ้างั้นหลังเลิกงานหลงไปรับพ่อกับแม่ของหลงมาเลยนะวันนี้อ่ะพี่เป็นเจ้ามือเองไม่ต้องหรอกพี่มื้อนี้ผมเป็นเจ้ามือเองพ่อกับแม่ผมนานๆจะมาทีได้สิถ้างั้นหลังเลิกงานเจอกันนะครับพี่เราไปกันเถอะไปอ
สวยๆเลยนะคะป้าคะออกไปหน่อยค่ะอันเร็วๆเอาสวยๆเลยนะแต่สิพี่มีป้าคนหนึ่งมายืนเข้าเฟรมพี่อยู่เนี่ยใครมายืนอยู่ข้างหลังเนี่ยป้าตรงนี้เนี่ยพอดีว่าแม่ออกมาขายของทำไมแม่ไม่อยู่บ้านแม่ออกมาขายอะไรเนี่ยก็เงินที่เมย์ส่งมาให้แม่ไม่พอค่ายาแม่ก็เลยต้องออกมาหารายได้เสริมแล้วทำไมแม่ไม่โทรบอกเมย์ล่ะแม่โทรหาเมย์แล้วแต่เมย์ไม่รับสายแม่เลยคนนี้คือแม่พี่เองอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าไปแม่กลับไปได้แล้วยืมขายอะไรตรงนี้แม่อายเขาลูกแต่กลับไปได้แล้วเดี๋ยวเรื่องเงินอ่ะหนูโอนให้ไปกลับไปได้แล้วแม่พี่พาเมล่าดูสิพี่เมย์เอาแต่ซื้อของให้ตัวเองแต่งตัวดูดีแต่กลับไม่เคยสนใจแม่ตัวเองเลยหลงเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลาเราไม่รู้หรอกว่าเขาอะผ่านอะไรมาบ้างไม่ว่าเราจะผ่านอะไรมาก็ตามเราเป็นลูกคนหนึ่งที่โตมาได้ก็เพราะพ่อกับแม่เลี้ยงดูเราแต่อย่างน้อยเราโตมาก็ควรเลี้ยงดูท่านให้ดีเหมือนกับท่านที่เลี้ยงดูเราในตอนเด็กไงหลงเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็พอแล้วนะไปเราไปกันเถอะเย็นนี้พี่รอกินของฟรีอยู่นะได้เลยพี่ไป